สวัสดีครับพี่นนท์เศรษฐกรที่รักท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสารโรตินอลนะครับโรตินอลเนี่ยก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับพี่นนท์เศรษฐกรทราบไหมเอ่ยภาพที่เห็นเนี่ยเป็นรูปอะไรครับคําตอบก็คือหางไหลนั่นเองนะครับบ้านเราจะนิยมและคุ้นกันนะครับว่าหางไหลเนี่ยใช้ในการอะไรครับเบื่อปลาแล้วใช้ทําน้ําหมักในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชได้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่นนท์เศรษฐกรทราบไหมครับโรตินอลเนี่ยจัดเป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของกรมวิชาการเกษตรและของ IIC นะครับที่เขาจัดไว้เป็นสารป้องกันกำจัดกลุ่มไหนเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความได้ผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแท็บที่ผมได้ไว้โดยตรงได้เลยนะครับท่านใดสมมติสมบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์984000สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100 บาททุกเครือข่ายมือถือนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลมาจากของกรมวิชาการเกษตรและ IIC นะครับคำถามแรกที่จะพบในวันนี้นะครับพี่นนท์สกรทราบไหมครับโรตินอลหรือสารตัวนี้เนี่ยที่มันอยู่ในหางไหลเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับคำตอบก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่21นะครับโดยกลุ่มที่21นี้จะมีคุณสมบัติยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนที่คอมเพล็กซ์ที่1ในไมโทคอนเดรียซึ่งถ้าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์กันจะรู้ว่าในประตูเนี่ยมันเป็นตัวการสร้างพลังงานนั่นเองนะครับและย้ำนะครับสารโรตินอลที่อยู่ในหางไหลเนี่ยมีคุณสมบัติเดียวกันกับสารที่ตัวอื่นที่อยู่ในกลุ่มที่21นั่นเองนะครับเรามาดูกลไกยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนของสารเคมีในกลุ่มที่21รวมทั้งโรตินอลด้วยนะครับกลไกก็คือสารกลุ่มนี้เวลาพ่นไปแล้วรวมทั้งโรตินอลที่อยู่ในหางไหลด้วยนะครับพอพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถนะครับออกฤทธิ์ต่อระบบการผลิตพลังงานโดยสารกลุ่มนี้ฆ่าแมลงศัตรูพืชและไรศัตรูพืชจะไปยับยั้งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับที่โปรตีนคอมเพล็กซ์ที่1ซึ่งในประตูคนเดียวเนี่ยจะรู้กันว่ามันมีหน้าที่ในการสร้างพลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP นะครับพอมันไปยับยั้งไมโตกระบวนการที่อยู่ในไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง ATP หรือการสร้างพลังงานนั่นเองพอพลังงานมันสร้างไม่ได้แมลงมันจะขาดพลังงานและทำให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์และก็ตายในที่สุดเนื่องจากมันขาดพลังงานเนื่องจากว่าสารในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์กว้างและออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ได้ทั้งแมลงปากกัดแมลงป่าโดดย้ำนะครับสารในกลุ่มนี้ที่21เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับรวมทั้งโรตินอลที่อยู่ในหางไหลก็มีคุณสมบัติแบบเดียวกันนี่เองนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าโรตินอลเนี่ยคืออะไรบ้างตัวโรตินอลเนี่ยนะครับโดยทั่วไปข้อมูลนี้ผมนำมาจากวิกิพีเดียนะครับโรตินอลเนี่ยโดยทั่วไปเราจะใช้ในการเป็นยาเบื่อปลานะครับโรตินอลเนี่ยหรือว่าหางไหลที่บ้านเราใช้กันจริงๆโรตินอลขอย้ำนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะในหางไหลแต่บ้านเราเนี่ยนิยมใช้หางไหลซึ่งมันได้ผลดีนะครับการใช้โรตินอลเนี่ยนะครับมันใช้กับพวกชนพื้นเมืองช่วยในการนะครับจับปลานะครับด้วยการนำพืชตระกูลถั่วเนี่ยพวกนี้นะครับมาบดละเอียดจุ่มลงไปในน้ำและจะมีผลทำให้ระบบการหายใจของปลาผิดปกติและมันก็จะขึ้นมาอยู่บริเวณผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจนนะครับอันนี้มันจะทำให้จับปลาง่ายขึ้นแล้วก็หลายประเทศก็ใช้กันนะครับแล้วยาฆ่าแมลงและยาฆ่าศัตรูพืชพวกนี้เนี่ยที่ผลิตมาจากโรตินอลเนี่ยยังใช้ในรูปแบบเป็นผงก็มีเพื่ออะไรครับรักษาหิดและเห่าในมนุษย์ได้ด้วยและกลุ่มไรปรสิตในไก่ปศุสัตว์จัดเลี้ยงนะครับพวกผงสกัดเนี่ยศัตรูพืชเนี่ยจะใช้ในเชิงพวกเกษตรอินทรีย์เพราะมันมาจากพืชเช่นพวกน้ำหมักจากไรหางไหลพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับพอบดแต่พืชแล้วก็ผสมฉีดพ่นสำหรับสวนแต่อย่างว่านะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยมันออกฤทธิ์จำกัดเรียกว่าออกฤทธิ์แบบไม่เลือกแล้วก็กว้างทำให้สามารถกำจัดได้แมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดนะครับข้อดีของมันก็คือการย่อยสลายทางชีวภาพเนี่ยในดินเนี่ยจะย่อยได้อย่างรวดเร็วอัตราการย่อยประมาณสัก 90% ภายใน 1-3 เดือนจะย่อยหมดโดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ20 องศาแต่ถ้าเร็วขึ้นเป็น3 เท่าอุณหภูมิ30 องศา
หลังจากใช้งานแล้วนะครับก็คือถ้าอุณหภูมิ20องศาเนี่ยจะพ่นไปแล้วเนี่ยใช้เวลา1-3เดือนมันถึงจะสลายในธรรมชาติประมาณ90%แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะเร็วขึ้นเป็น3เท่าในการสลายตัวบ้านเราอย่าว่าแต่30เลยครับปัจจุบันนี้40 50ปาเข้าไปแล้วนะครับฉีดพ่นแป๊บเดียวเนี่ยมันก็สลายไปแล้วนะครับไอ้พวกโรตินอลพวกเนี้ยหมายถึงว่ามันก็ใช้กําจัดแมลงได้ดีเหมือนกันแต่มันไม่ตกค้างนานเหมือนกลุ่มพวกสารเคมีกลุ่มอื่นนะครับพี่น้องสกอนเคยเห็นโครงสร้างของโรตินอลไหมครับนี่แหละเป็นโครงสร้างของโรตินอลที่อยู่ในไหลแดงที่บ้านเราใช้นะครับจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับจะเป็นโครงสร้างแบบนี้ของพวกกลุ่มโรตินอลนะครับและพี่น้องสกอนทราบไหมครับโรตินอลที่อยู่ในไหลแดงเนี่ยป้องกันกําจัดแมลงสุดพืชอะไรได้บ้างนะครับตัวนั้นก็คือนะครับพวกเพลี้ยหนอนไรแดงเพื่อพวกเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนหอยทากพวกมดปลวกพวกนี้ได้หมดนะครับก็อย่างว่าแหละครับพวกกลุ่มสารกลุ่มนี้กลุ่ม21รวมทั้งโรตินอลด้วยเนี่ยมันมีฤทธิ์กว้างเพราะนั้นพวกไรพวกเพี้ยพวกนี้มันกําจัดได้หมดแต่อัตราการใช้ก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ข้อดีของโรตินอลคือมันมาจากธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ทําลายธรรมชาติเป็นพิษเขาเรียกว่าอะไรเป็นพิษน้อยมากสําหรับโรตินอลแต่ว่าเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มพวกเขาเรียกว่าอะไรสารเคมีพวกก็จัดขึ้นในกลุ่มที่21ไว้นะครับเรามาดูตัวอย่างสารกลุ่มพวกโรตินอลที่อยู่ในท้องตลาดมีราคาเท่าไหร่กันนะครับตามที่ได้เซิร์ชเห็นเนี่ยก็จะมีตัวเดียวนะครับที่อยู่ใน Shopee Lazada เนี่ยมันเป็นสมุนไพรยี่ห้อเนี้ยนะครับเขาทํามาจากหางไหลน่าจะเป็นสารสกัดใช้พวกกำจัดหนอนเพลี้ยศัตรูพืชอื่นๆราคา75บาทนะครับตัวนี้ใช่ไหมก็ประมาณสักน่าจะ100 ซีซีแล้วตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่แพงนะครับหรือดีที่สุดก็คือเราเอาหางไรมาปลูกไว้ถ้าใครทําสวนทําได้เนี่ยก็นํามาหมักฉีดพ่นก็ได้เช่นเดียวกันคุณสมบัติเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นการประหยัดกว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องข้อควรระวังการใช้สารเคมีและการผสมสารเคมีกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องสักก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อแมลงเองและต่อพี่น้องสักก่อนเองทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดชิดให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องสักก่อนเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราผสมพ่นพวกเนี้ยนะมันหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนำข้อมูลตัวนี้มาให้พี่น้องเกษตรกรดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจำนวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0 20 40 60เป็นจำนวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSFF วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพ.ศ.เห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพ.ศ.เนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีเยอะกว่าไทยเห็นไหมตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับตัวนี้กัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2
อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2พอมาปีเนี่ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมินิกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตุรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอียิปต์โดมินิกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่น้องสิกรบอกว่าไปตรวจแล้วผมทำตามฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องสิกรอย่าลืมนะครับตามที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง 3-4 อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ำดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ำดีไหมน้ำมันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันสิ่งแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทำให้มันขับออกได้เนี่ยสามสี่ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัยสามสี่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบพอมันไม่ครบมันจำเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเขาตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทย55เนี่ยแต่อย่างที่พูดถัดมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ารายงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวลงเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกๆเนี่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนั่นแหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทำแบบประณีตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทำยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้ผลิตเองผู้และผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิบก่อนจะลืมนะครับพี่น้องสิบก่อนจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสิบก่อนดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ำเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอ้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับ
สมมติว่ามีฐานผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางออกมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมติว่ามีฐานผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องนี้ก็แสดงว่าอะมิไทรด์เนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิไทรด์ผสมกับคาร์บอริลนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอริลกับตัวอะมิไทรด์อ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิไทรด์กับคอฟูอะซูรอนไดฟูออโรรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดียวคาร์บถ้าผสมกับอะมิไทรด์ต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิไทรด์มีไหมอะมิไทรด์ไม่มีสีเหลืองถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวตัวไหนขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอริลเห็นง่ายหน่อยคาร์บอริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันที่ตัวไหนครับลากคาร์บอริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินอนเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอริลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันครับไดอะซินอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนเอาอะมิไทรด์ได้กันอะมิไทรด์เราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงได้ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิไทรด์ผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขออภัยนะครับตัวบอร์โดมิกเซอร์ตัวนี้นะครับบอร์โดมิกเซอร์ขออภัยนะครับชื่อว่าโบโดมิกเจอร์ครับตัวนี้นะโบโดมิกเจอร์ผสมไม่ได้กับอะมิไทรด์เพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะปิโตรเลียมออยล์ฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางเนี่ยเลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาร์บนะครับนอกนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบโดมิกเจอร์ไหมฮะสารป้องกันจะเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบโดมิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาร์เบนดาซิมแมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโดมิลอะไรครับตัวโพรพิโนฟอสเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบโดมิกเจอร์โพรพาไกด์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารโรตินอลนะครับโรตินอลเนี่ยก็จะมีอยู่ในหางไหลบ้านเรานี่แหละนะครับซึ่งเป็นเพนอลสกอร์ใช่ครับเบื่อปลาป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งมันจัดอยู่ในกลุ่มที่21ของ IIC ที่จัดไว้นะครับแล้วก็บ้านเราก็จริงๆการซื้อเนี่ยผมไม่แนะนำเนาะอันนี้ทำให้ดูว่าเอ๊ะบ้านเราก็ทำขายเหมือนกันแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเอาหางไรมาปลูกนะครับแล้วก็ทำน้ำหมักแล้วก็ฉีดพ่นพวกนี้เนี่ยตกค้างน้อยมากแล้วก็บ้านเรามาดูภูมิสูงแทบจะไม่ตกค้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ดีด้วยตามที่ได้กล่าวมานะครับก็บอกว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยให้พิพากษากันเนี่ยก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้ลมเฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะลมทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะเป็นละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์ดโลวัดพระรามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเคมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลส
ที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมาเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยของพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ